ณห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลร่าเริงเด็กๆต่างพูดคุยเล่นกันขณะรอครูนกแก้วเข้าสอนแต่เวลาผ่านไป5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วทำไมครูนกแก้วยังไม่มาอีกนะติดตามฟังได้ทางไทย PBS Podcast ตอนครูนกแก้วหลงทางคราวที่แล้วพวกเราเอาใจช่วยครูนกแก้วให้ลองกางปีกกลับกือปีกแล้วครูนกแก้วก็บินได้หูยาวอยากรู้จังเลยว่าครูจะบินไปที่ไหนบ้างนะหนีก็เลยเวลาเรียนมานานแล้วนะทำไมครูนกแก้วยังไม่มาสอนสักทีล่ะนั่นสิเลยเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับครูนกแก้วหรือเปล่าหูยาวเป็นห่วงจังขณะที่เด็กๆกำลังเป็นกังวลกับครูนกแก้วอยู่นั้นครูตาโตก็เดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยท่าทางรีบร้อนและมีท่าทีกังวลไม่แพ้กันอ้าวนี่ครูนกแก้วยังไม่เข้ามาสอนอีกหรอคะมีใครเห็นครูนกแก้วบ้างไหมเอ่ยเมื่อเช้าตอนที่กาก้าบินมาโรงเรียนกาก้าเห็นครูนกแก้วบินออกมาจากบ้านแล้วนะครับกาเมื่อเช้าหูยาวก็เห็นครูนกแก้วฮะแต่ครูบินไปทางโน้นทางสวนสาธารณะโน่นเนี่ยหูยาวตะโกนเรียกแต่ครูนกแก้วไม่ได้ยินฮะเอหรือว่าครูนกแก้วจะบินหลงทางกันนะ oh, no. หลงทางใช่ค่ะครูนกแก้วมองไม่เห็นอาจจะเดินทางแล้วหลงทิศจนหาทางกลับไม่ถูกเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูจะบินออกไปตามหาครูนกแก้วเองแล้วครูจะให้ครูจ้างมาดูพวกหนูก่อนนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวกาก้าไปด้วยนะครับกาครูตาโตต้องพาครูนกแก้วกลับมาหาพวกเราให้ได้นะฮะแน่นอนค่ะพูดจบครูตาโตก็กางปีกออกแล้วเริ่มออกบินไปในทันทีเอครูนกแก้วจะบินไปทางไหนนะเมื่อกี้อะฮะผู้ยาวบอกว่าเห็นครูนกแก้วบินไปทางสวนสาธารณะเราลองบินไปดูกันนะครับกาแล้วครูตาโตกับกาก้าก็บินไปทางสวนสาธารณะแต่ก็ยังไม่เจอครูนกแก้วเอครูตาโตก็มองหาจนทั่วสวนสาธารณะแล้วแต่ยังไม่เห็นครูนกแก้วเลยกาหรือครูนกแก้วจะบินไปทางอื่นแล้วนะเราลองไปดูทางโน้นกันหน่อยดีกว่ากาเมื่อคิดได้ดังนั้นครูตาโตก็เปลี่ยนทิศทางบินแล้วมุ่งหน้าไปยังที่ตั้งของหอสมุดเมืองจนเจอครูนกแก้วบินไปมาอยู่นั่นไงครูนกแก้วกำลังบินไปบินมาอยู่ที่นี่เองไปกันไปกันกาเอที่นี่เป็นที่ไหนกันล่ะเนี่ยจะบินกลับโรงเรียนเราต้องไปทางไหนกันนะโอ้ยทางนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแย่จังนี่เราคงบินหลงทางออกมาไกลจากเมืองแล้วแน่ๆเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยครูนกแก้วครับครูนกแก้วครูนกแก้วครูนกแก้วทางนี้ค่ะเดี๋ยวครูตาโตบินไปหานะคะครูตาโตครูตาโตจริงๆด้วยครูตาโตช่วยครูนกแก้วด้วยค่ะครูนกแก้วบินหลงทางหาทางกลับโรงเรียนไม่ถูกเลยค่ะครูนกแก้วบินมาไกลถึงห้องสมุดเมืองเลยนะครับเนี่ยไกลจากโรงเรียนของเรามากเลยเอ้ากาก้าก็มาด้วยเหรอจ๊ะขอบคุณนะคะกาก้าครูตาโตมาค่ะเดี๋ยวครูตาโตจะพาครูนกแก้วกลับไปที่โรงเรียนเองพูดจบครูตาโตและกาก้าก็ออกบินนำครูนกแก้วไปยังทิศทางของโรงเรียน
โดยครูนกแก้วใช้การฟังเสียงกระพือปีกของทั้งสองเพื่อบอกทิศทางแล้วบินตามไปเมื่อครูตาโตและครูนกแก้วบินมาถึงโรงเรียนก็พบกับเด็กๆทุกคนที่คอยอยู่ครูนกแก้วกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วค่ะขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะคะครูนกแก้วบินไปไหนมาเหรอคะวันนี้ครูออกจากบ้านแต่เช้าก็ตั้งใจว่าจะบินมาโรงเรียนนี่ละจ้ะแต่พอบินไปเรื่อยๆครูก็เลยหลงทิศมาโรงเรียนไม่ถูกเลยค่ะโชคดีนะเนี่ยที่ครูตาโตไปตามต้องขอบคุณครูตาโตมากเลยนะคะพวกเราเป็นห่วงครูมากๆเลยฮะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะครูก็ได้เรียนรู้แล้วล่ะว่าข้อจำกัดของครูเนี่ยก็คือมองไม่เห็นจากนี้ครูก็จะไม่บินไปไหนไกลๆคนเดียวจนหลงทางอีกแล้วค่ะอีกหน่อยถ้าครูนกแก้วอยากบินไปไกลๆครูนกแก้วชวนครูตาโตไปด้วยกันก็ได้นะคะสวนกากาก็ได้นะครับกากาเด็กๆครับเราทุกคนต่างล้วนมีข้อจำกัดในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเราจึงควรเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงข้อจำกัดของตัวเองนะครับ